ยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแก้รัฐธรรมนูญสวัสดีครับอย่างเขาเขตหน้าหนาวลมหนาวก็โชยพัดกระหน่ำสายลมเหนื่อยมาไม่เวลาทำช้ำชื่นกว่าทุกวันนับพากระทางต้องเย็นลำเพลยหนาวอกเอ้ยหนาวจนสั่นสิ้นเรไรร้องกองสนั่นทำให้ฉันเป็นสุขใจเสียงเพลงคำแล้วคำแล้วคำแล้วดังแว่วมาแต่ไกลมีใครโน้ใครช่างประดิษฐ์คิดเพลงคำคำหนาวลมยิ่งทำให้ใจคะนึงคิดถึงแต่รักที่หวานช้ำหารักอื่นใดไหนจะหวานล้ำช้ำเท่ารักเราไม่มีส่วนลุงพินีทิ้งที่เคยไปเขาดินถึงใกล้ก่อนนี้เคยชื่นเดี๋ยวนี้ผ่านไปเห็นแล้วคงคืนไม่ชวนชื่นเหมือนก่อนนั้นนับผ่านกระจาดดูน้ำสดใสฉันรักจับใจสะอาดนั้นนั้นหนาวลมเยือกเย็นนั้นทำให้สั่นจิตใจฉันเลื่อนลอยไปเสียงเพลงคำแล้วคำแล้วคำแล้วดังแว่วมาแต่ไกลมีใครน้อใครจ้างประดิษฐ์คิดเพลงคำคำคิดถึงหนทางเคยเที่ยวด้วยกันทุกคืนก่อนนั้นหนาวชุ่มช้ำทุกที่ผ่านไปฝังใจจดจำไม่ลืมคำที่คำฝากกันวันนี้มันแนวหวานครับนะรีบร้องเพลงต้อนรับหน้าหนาวกันนะวันนี้ว่าเขาบอกว่าจะหนาวปีนี้จะหนาวเร็วนะครับจะหนาวมากแต่ไม่รู้จะหนาวนานหรือเปล่านะฉะนั้นต้องรีบต้อนรับหน้าหนาวก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับก็เพลงถนัดเพลงเก่าครับเพลงใหม่ๆไม่ค่อยรู้จักสวัสดียาดาวันก็เปอร์เรนโดถ้าอ่านไม่ทันยังไงจะว่ากันนะเพราะเลื่อนไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตใส่ตากันนะมองไม่ค่อยเห็นนะสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนทาง Facebook นะครับวันนี้ก็เริ่มหลายท่านเริ่มได้รับข้อความส่งเตือนใช่ไหมครับนะก็อย่างที่บอกนะว่าเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคุยมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทางเขาเรียกว่าระบบของ Facebook มันก็จะส่งไปเตือนนะครับแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็ไม่เตือนนะครับมันเหมือนกับว่าเราก็เป็นผู้ฟังทั่วไปที่ไม่ได้เป็นแฟนประจำนั้นถ้าเกิดว่ามีการบางคนก็กดไอ้ที่เคยกดติดตามอะไรไว้นานๆมันหลุดไปเองนะครับมีคนแจ้งเข้ามาว่าบางทีมันหลุดไปเฉยเลยไม่รู้หลุดไปได้ไงนะครับก็ต้องกดติดตามใหม่นะครับกด follow ใหม่กดไลค์ใหม่กดไลค์แล้วยิ่งดีนะครับกดนะให้มีการแจ้งเตือนนะครับวันนี้ก็มาคุยกันอีกในยามเย็นที่ฝนกำลังตกนะครับ
ก็สมัยก่อนนะจำได้ทุกครั้งที่ฝนตกนะคืนไหนฝนตกตอนเช้าก็จะหนาวใช่ไหมครับหรือว่าเย็นๆนี่ฝนตกพรุ่งนี้เช้าก็จะหนาวนะช่วงที่ผมเคยเดินทางขึ้นไปทางเชียงของเชียงใหม่เชียงรายนะช่วงนั้นนะเวลาฝนตกก็เตรียมไว้เลยนะครับว่าเย็นนี้ฝนตกพรุ่งนี้เช้าจะต้องหนาวเหน็บก็เห็นทะเลหมอกในตามเช้านะผมเป็นคนที่หลงไหลภาคเหนือมากเลยนะในช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามันหนาวทั้งวันครับเคยไปเที่ยวเมืองการหน้าหนาวมันก็หนาวตอนเช้ากับตอนเย็นแต่ตอนกลางวันแม่งร้อนตับแลบใช่ไหมนั้นเวลาไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวหน้าหนาวนะขับรถเที่ยวทางเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าแม่ฮ่องสอนไปปายนะครับไปปายไปอะไรนะขับรถแล้วแวะเที่ยวตามรายทางนะผมว่าผมแนะนำนะครับช่วงปีใหม่นี่นะครับนะปีใหม่นะช่วงถ้าเกิดหนาวนะครับนะช่วงมีโอกาสหนาวๆเนี่ยนะแล้วเป็นช่วงเทศกาลช่างยิ่งถ้าเป็นช่วงปีใหม่แล้วหนาวเนี่ยนะผมแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่25 ถึง 30แต่ถ้าช่วง31นะครับนะครับยังไงล่ะนะเราต้องขึ้นไปนะก่อนนะไปเที่ยวก่อนช่วงนี้คนเริ่มเยอะเริ่มไม่เหงาแต่ก็ไม่แน่นนะครับนะที่จอดรถก็ยังหาง่ายที่พักก็ยังพอหาได้แต่ถ้าเป็นช่วง30 31 1 2เนี่ยโอ้โหนะนะโดยเฉพาะคืนวันที่30นะ30 31นะครับรถนี่จะวิ่งไปกว่าคุณจะหลุดรังสิตนี่นะค้างเหลืองนะครับนะกว่าจะหลุดรังสิตกว่าจะหยุดหลุดอยุธยากว่าจะหลุดนครสวรรค์เนี่ยโอ้โหนะครับแล้วเผลอๆไปติดนู่นนะตรงลำปางตรงทางขึ้นทางขึ้นเขาเราเป็นแถวๆแล้วนะตลาดทุ่งเกวียนใช่ไหมที่เป็นเขาเนี่ยโอ้ยรถติดกว่าจะถึงเชียงใหม่ค้างเหลืองนะครับนะใช่ไหมแล้วพอเที่ยวเสร็จเนี่ยนะคุณกลับวันที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยบางทีนะนะวันที่เขากลับกันนี่นะโอ้โหนะตั้งแต่นครสวรรค์เลยใช่ไหมออกจากนครสวรรค์นี่ก็เริ่มนะครับรถติดมาเรื่อยๆตลอดทางนะครับดังนั้นถ้าผมไปเนี่ยผมไป25กับ30นะวันนี้30ผมขับลงมาสบายนะไม่มีใครแย่งเลยแต่รถที่วิ่งสวนไปเนี่ยติดกันเป็นยาวใช่ไหมครับนั่นเนี่ยเพราะช่วงเวลาที่เที่ยวภาคเหนือที่สนุกที่สุดนะครับมันคือ25ถึง30ม่อนแจ่มแล้วผมไปตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรมีแปลงผักอยู่ไม่กี่แปลงขับขึ้นไปแทบตายนะไปนั่งกินข้าวไข่เจียวแล้วก็ลงนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงได้กว่าจะลงมาได้โอ้โหนะผมไม่เข็ดเลยนะไปเที่ยวช่วงที่คนไปเที่ยวเยอะนี่นะบางทีก็สงสารรถจอดติดอยู่บนเนินเหยียบเบรกเหยียบคัตเรียคัตใช่ไหมครับรถสึกหลอเยอะนะครับภูทับเบิกนะครับผมจะไม่ไปโดยเด็ดขาดช่วงเทศกาลวันหยุดภูทับเบิกดอยตุงแม่สะลองนะครับพวกนี้นะดอยสุเทพนะฝันไม่ได้ครับนะผมจะไม่ยอมไปเหยียบเลยนะครับในช่วงเทศกาลวันหยุดนะครับไม่ยอมไปโดยเด็ดขาดบนเขาบนดอยนะครับที่เป็นวันหยุดสมมติวันหยุด3วัน4วันนี่นะกูไม่เอาด้วยล่ะครับนะเพราะทุกคนก็มุ่งกันไปวันนั้นมันเดี๋ยวแล้วก็ไปอัดกันอยู่วันนั้นแย่งกันกินแย่งกันอยู่กว่าจะจอดรถแล้วสถานที่บนดอยนะผมรู้ว่าที่บนดอยเนี่ยที่จอดรถมันน้อยนั้นสําหรับผมคุณจะไม่เจอผมในวันหยุดยาวบนดอยแน่นอนนะไม่มีทางผมไปเที่ยวตามพื้นราบดีกว่านะหรือถ้าจะไปก็เนี่ยช่วงก่อนที่จะถึงเทศกาลอะไรเนี่ยนะไปเที่ยวมันดีอย่างว่าเราสามารถแวะได้ตลอดแวะตามที่ท่องเที่ยวก็ไม่เหงามีเพื่อนเจอคนเจออะไรแวะกินกาแฟกาแฟก็นะเราได้อาหารที่สดใหม่นะนะแต่เพราะว่าคนมันขายดีเนี่ยมันไม่ได้ขายแบบไม่ค่อยดีใช่ไหมก็ไม่ต้องรอคิวนานเกินนะแล้วก็ไม่เหงาแล้วก็อากาศเย็นทั้งวันนะครับได้ใส่เสื้อหนาวด้วยทั้งวันนะครับยิ่งเวลาจอดรถตามจุดชมวิวนะโอ้ลมเย็นสบายนะครับหรือลาบหรือร้านลาบร้านลาบโอเคนะ
เดี๋ยวนี้เป็นโรคกระเพาะกินเผ็ดไม่ได้ครับจริงผมเป็นคนชอบอาหารอีสานนะสมัยก่อนตอนไปออกค่ายนี่นะคุณว่าอะไรอร่อยที่สุดครับปลาร้าปลาร้านะคุณรู้ว่าเวลาไปเที่ยวตามแบบอีสานนะปลาร้าบีบมะนาวนะครับแล้วก็พริกป่นเนี่ยโอ้โหข้าวเหนียวสุดแซ่บนะครับแล้วมีลาบด้วยโอ้โหนะครับแต่ละเมนูที่แบบบางทีหิวจะจัดนะครับเจอข้าวเหนียวปั้นจิ้มปลาร้าเนี่ยโอ้โหนะครับนะเป็นตัวแล้วฉีกพูดแล้วน้ำลายไหลหิวเลยนะครับนะผมว่าเนี่ยคืออาหารที่สุดแซ่บที่สุดแล้วครับอีกอย่างครับเอาปลาดุกนะปลาดุกอุยใช่ไหมต้มกับน้ำปอหม้อปลาร้านี่นะโอ้โหนะครับตักนะหั่นเป็นท่อนๆใช่ไหมแล้วก็บีบมะนาวโรยพริกป่นหน่อยนะน้ำปลาร้านะหอมๆนะปลาร้าดีไงกินกับข้าวสวยแล้วร้อนเนี่ยพี่เอ้ยนะครับสุดยอดแล้วนะครับจะหาอะไรสุกได้หวานใจขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยนะครับกินปลาร้าเป็นด้วยโอ้โหกินเป็นทุกอย่างครับแต่ผมไม่กินอย่างหนูถ้าหนูเนี่ยโอเคครับโอเคสอรี่อะไม่เอาเลยครับนะหนูนี่ไม่ต้องคุยอะไรนะนั้นเคยมีคนแบบพี่มาร์ควันนี้อย่าลืมนะครับเจอนะวันนี้ผมมีทีเด็ดได้ๆๆเดี๋ยวเจอกันเตรียมไปเลยนะวันนี้มีงานเลี้ยงมาอย่าลืมนะมากินข้าวด้วยกันได้มีทีเด็ดเลยโอ้นี่ผมไปอยุธยามาพี่ได้ดูนามา3ตัวโอเคเลยครับโอเคแค่นี้นะแม่งกูไม่ไปนะครับนะเออนะไม่เอาครับคือผมยังไงขอแล้วกันนะขอเว้นนะกินได้ทุกอย่างครับไม่กินหมากับหนูเนี่ยไม่เอานะนะปลาเปอร์ปลาร้าไม่กลัวปลาส้มปลากินได้หมดครับกับลาบเลือดโอเคกินไม่ได้นะครับครัวนะครับมันมีคนนะแม่งไปดักหนูกองขยะแล้วแม่งเอาไปใส่ถังน้ำแข็งนะครับแล้วแม่งไปส่งตามที่ขายริมทางรอยเหี้ยอีกคนเล่าให้ผมฟังนะครับเพราะว่าคือบางช่วงหนูนามันขายดีนะครับแม่งล่อหนูบ้านเลยเพราะมันทำแล้วใครจะไปรู้ว่าหนูอะไรนะนี่เรื่องจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงนะนี่ผมเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่โม้เว้ยเรื่องจริงนะมีคนบอกผมนะว่าเออจะล่อแม่งตรงนี้แหละครับเพราะไอ้ที่คนขายตรงนั้นบางทีมันมีหลายๆเจ้าติดๆกันนะมันไม่ได้ดักมามันรับมาครับมีคนมาส่งครับหนูไม่ต้องคุยมาผมสรุปเลยเมนูหนูไม่ต้องคุยกันนะจะหนูจากไหนจะเลี้ยงจะเลี้ยงไม่เอาแค่นั้นไม่ต้องมายุ่งกับผมนะขอแล้วนะขอเมนูเดียวครับนะครับไก่น้ำเคยกินไหมคือไก่อะไรคือไก่น้ำวะอาหารเป็นไก่น้ำผมเคยไปนั่งที่ร้านที่อีสานที่จังหวัดเลยเนี่ยร้านบ้านยายเลยบ้านคุณยายนะโอ้โหจิ้งหรีดแมงกุดจีคั่วตึงอ่างทอดอะไรวะวันนั้นนะซัดแบบเอาว่าแมงของแปลกเฮ้ยสั่งทุกอย่างอย่าสั่งหนูไว้หนังหนูกูกลับเลยนะกูไม่อยู่กูไปนะโอ้โหนั่งกินอาหารที่แบบซัดกับเบียร์โอ้โหนะครับสุดยอดมากแล้วเป็นนั้นก็ไปฟังเสียงเพลงจากเพลงดนตรีอีสานนะครับมีพวกพินพวกอะไรนะมีพวกโวดโอ้โหผมนึกถึงช่วงเวลาที่ผมทำงานแล้วต้องเดินทางไปทั่วประเทศนะไปเหนือผมชอบไปนั่งร้านอาหารพื้นเมืองนะครับไปนั่งร้านอาหารพื้นเมือง
ไปบ้านนะบ้านคุ้มอะไรต่างๆนานาข้างเหนือก็จะเป็นคุ้มใช่ไหมคุ้มเจ้านางคุ้มอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปทางอีสานก็จะเป็นร้านอาหารเดี๋ยวมีที่ไหนว่าที่อุดรใช่ไหมอุดรเนี่ยที่มันมีร้านที่เป็นสล็อตคีตากวีอะไรนะครับโอ้โหชอบมากเป็นเพลงที่แบบใช้เครื่องดนตรีไทยประกอบสุดยอดมากนะครับผมไม่ชอบนะครับนะนั่นช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตที่สุขที่สุดคือช่วงที่เรากำลังหนุ่มมีพลังครับเราไปเที่ยวไปทำงานแล้วก็แวะเที่ยวก่อนแต่เข้าโรงแรมนอนก็หาเบียร์สักขวดสองขวดนะครับแล้วก็ฟังเพลงสักสี่ห้าทุ่มเข้านอนตอนเช้าทำงานต่ออยู่ที่นี่มันเหงาใช่ไหมครับมันเหงาเวลาเราอยู่คนเดียวเหงาไม่นั่งผมไม่นั่งคนเดียวนะวันนี้นั่งคนเดียวกินอะไรทำงานที่แบบจะมีลูกน้องบางคนสองคนนั่งกินกันฟังเพลงเบาๆนะแล้วก็เมาๆตุยๆเข้านอนนะอันนี้เล่าให้ฟังนะนั้นวันนี้คุณมีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้นะครับคุณต้องใช้คุ้มนะอย่างไปอีสานผมก็กินนะบางทีคนชอบแกล้งผมอะไรเงี้ยว่าสั่งนี้ดีกว่าแกล้งพี่มาร์คมึงรู้จักคุณไว้ไปนะครับใช่ไหมเวลาหิวๆคนที่เวลาทำงานเหนื่อยๆหิวนะครับนะเจอเบียร์ไปหนึ่งขวดมันกำลังเย็นชื่นใจนะครับแล้วก็มีกับแก้มเป็นพวกนี้นะเขียดใช่ไหมกรอบๆโหกบกบกบเลยครับพูดแล้วแม่งหิวเลยว่าเดี๋ยวต้องหาไปซัดสักหน่อยก่อนนอนเดี๋ยวนอนไม่หลับละนี่ไม่น่าคุยเรื่องกินแล้วคุยเรื่องหิวเลยนะเอ้าเข้าเนื้อเข้าเรื่องอะไรดีกว่าวันนี้นี่คุยเรื่องอะไรดีวะลืมเลยนะน้ำท่อมนะน้ำท่อมอร่อยน้ำท่อมไม่เคยกินเนี่ยมันอร่อยยังไงผมไม่รู้ไม่เคยกินน้ำท่อมมันอร่อยยังไงก็ไม่รู้นะไม่เคยลองอะไรที่เป็นยาเสพติดจะไม่เคยลองบุหรี่ผมก็ไม่ดูดนะครับนะเฮียยังจำรสชาติหมูทอดอะไรวะกับข้าวร้อนที่บ้านพี่ป๊อปได้หรือเปล่าหมูทอดข้าวร้อนผมจำรสชาติได้หมดนะเพราะนั้นไปจัดงานที่ไหนแม่งไปสายหน่อยนะครับมองไปบนโต๊ะเหลือแค่แล้วครับตีนเป็ดตีนเป็ดปีกเป็ดเนื้อเป็ดไม่เหลือแล้วนะครับเอาอย่าเหลือขนาดนี้กินตีนเป็ดกับข้าวเปล่าผมไม่ใช่คนเรื่องมากครับผมไม่ชอบทำตัวเป็นภาระเอาให้ขอข้าวเปล่าจานแล้วเราไปช้าใช่ไหมครับโอ้ก็กินกันหมดแล้วนะก็เหลืออยู่เท่านั้นนะก็เอาให้เอาขอข้าวเปล่ารองท้องหน่อยนะมีน้ำพะโล้เป็ดติดก้นชามอยู่หน่อยแล้วก็ตีนเป็ดที่ไม่มีใครกินกับปลายปีกเป็ดที่แม่งเหลือไว้ให้นะผมว่ากินได้ผมว่ากินขนาดนี้แหละวะนะอิ่มแล้วก็จบนะติดเหลือก็ไม่มีอะไรนะส้มตำใส่พริก1เม็ดอ๋อจำได้ครับผมมีส้มตำชาวบ้านขอพริกเม็ดเดียวแล้วกันครับครึ่งเม็ดก็ได้แต่มันก็ใส่กระเทียมก็ได้ใส่กระเทียมกระเทียมก็เผ็ดนี่ใช่ไหมครับบอกกันทำส้มตำให้ผมใช้กระเทียมแทนพริกเพราะพริกแม่งเผ็ดเว้ยเผ็ดเยอะแล้วรับไม่ไหวนะเดี๋ยวหาเสียงไม่ไหวท้องเสียก่อนนะหน่วยงานทำส้มตำให้ผมนะขอเอากระเทียมแทนพริกหลายคนกำลังลดหุ่นนะคุยเรื่องกินนะนี่แหละครับเร็วนะใช่ไหมเริ่มหิวใช่ไหมเมื่อก่อนอยู่รัฐอะไรที่ไหนอยู่ฟลอริดาครับอยู่ฟลอริดานะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาด